สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ TV ช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เมนูของเราพัฒนาขึ้นอีกหนึ่งระดับแต่รับรองความอร่อยเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือขนมจีนผัดไทยกะทิคุณผู้ชมครับผัดไทยเนี่ยหารับประทานได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่ตำรับวันนี้เนี่ยผัดไทยเราไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเส้นของเรานุ่มๆเพราะว่าเราใช้ขนมจีนแล้วก็หอมมันเพราะว่าเราใส่กะทิลงไปด้วยเป็นผัดไทยในเวอร์ชั่นที่คุณผู้ชมจะต้องตะลึงและติดใจครับหลายคนเคยบอกนะคุณผู้ชมว่ามันจะทำรับประทานได้เหรอแล้วเส้นมันไม่เละไปหมดเหรอทำได้จริงๆคุณผู้ชมครับขนมจีนผัดไทยกะทิตำรับนี้แล้ววันนี้ที่สำคัญผัดไทยของเราอร่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูวิธีทำนะครับแน่นอนที่สุดนะคุณผู้ชมเรื่องผัดเนี่ยต้องใบนี้เลยคุณผู้ชมกระทะจีนใบทะลักด้านในสักคุณผู้ชมคู่ใจเลยนะเริ่มต้นนะครับเราต้องใช้น้ำมันสำหรับผัดก่อนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยผัดไทยนี่ใส่หอมแดงนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้โป๊วสับเต้าหู้กุ้งแห้งพริกป่นคุณผู้ชมอาจารย์นิสักชอบเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลปรี๊บอันนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับบรรจุอยู่ในซองอุ้ยอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคุณผู้ชมนะแล้วที่สำคัญที่สุดเปรี้ยวเท่ากันทุกครั้งเลยพ่นจากเนื้อมะขามจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมนี่เนี่ยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการผัดซะให้เข้ากันเดี๋ยวน้ำตาลก็ละลายนะตำรับผัดไทยของเราวันนี้ไม่เหมือนคนอื่นรับรองรสชาติแน่นอนว่าต้องอร่อยแน่เพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตนะครับรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเคี่ยวสักครู่หนึ่งอุ้ยกลิ่นหอมนะขนมจีนที่เตรียมไว้คุณผู้ชมดูสีสันสิน่าทานนะเห็นป่ะนี่เพอร์เฟกต์พูดได้คำเดียวคุณผู้ชมถั่วงอกถั่วลิสงใบกุช่ายเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันเห็นไหมแค่โกยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปิดถั่วงอกโกยเข้ามาแล้วก็หมกถั่วงอกไว้คุณผู้ชมปิดเอาไว้แล้วก็หมกไว้อย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะปุ๊บแค่นี้เบามือเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยคุณผู้ชมครับเอาละเสร็จแล้วเราก็ตักลงจานวันนี้ก็จัดจานไว้ซะสวยงามเลยนะคุณผู้ชมไข่เจียวคุณผู้ชมจัดการเจียวซะแล้วก็หั่นฝอยๆนะเอามาแต่งหน้านะคุณผู้ชมครับดูดีอ่ะเป็นผัดไทยที่ดูแพงนะครับขนมจีนผัดไทยกะทิ